บรรยากาศการเมืองนอกจากเรื่องการรวมตัวของนักศึกษานั้นเรื่องของพรรคการเมืองถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับวันนี้ข่าวใหญ่ที่หลายคนจับตามองกันนะครับและเป็นข่าวซึ่งน่าจะไปทำให้เกิดรอยร้าวในใจประชาชนจำนวนหนึ่งถึงความไม่เชื่อมั่นในการปรองดองคือว่ามีข่าวเรื่องของคดีถือหุ้นสื่อซึ่งหลายคนคงจำกันได้เป็นคดีที่ทำให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งอีกนัยยะหนึ่งคือคู่แข่งทางการเมืองกับพลเอกประยุทธ์นั้นต้องพ้นสภาพส.ส.ไปหลังจากนั้นพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบพันนิกาวานิชถูกตัดอนาคตทางการเมืองปิยบุตรกรรมการพรรคทั้งหมดถูกตัดอนาคตทางการเมือง10ปีเมื่อวานนี้มีการยื่นเรื่องดำเนินคดีอาญากับอนาคตใหม่ไปแล้วนะครับเรื่องอนาคตใหม่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานหลายคนก็ยังคงคาใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้มีอีกคดีนึงนะครับเป็นคดีซึ่งค้างมาจากอนาคตใหม่คือคดีถือหุ้นสื่อเช่นเดียวกันอนาคตใหม่โดนยุบกรรมการอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองและถูกดำเนินคดีอาญานะครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีที่เรียกว่าถือหุ้นสื่อซึ่งถือกันชุลมุนไปหมดนะครับมีทั้งส.ส.ฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านปรากฏว่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือวันนี้นะครับในคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นคำตัดสินซึ่งน่าจะสร้างปฏิกิริยาให้กับสังคมอย่างกว้างขวางต้องย้ำก่อนนะครับว่าที่ผ่านมานั้นคนที่เชื่อว่าอนาคตใหม่โดนดันแกมีเยอะนะครับที่ผ่านมานั้นคนที่เชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลไม่เคยทำอะไรผิดเลยมีเยอะพลังประชารัฐมีชื่อเสียงเรื่องจัดเลี้ยงโต๊ะจีนไม่ผิดนะครับจนตอนนี้ก็ไม่มีใครดำเนินคดีอะไรทั้งที่ตอนนั้นมีการวินิจฉัยมีการประเมินว่าเงินที่พลังประชารัฐใช้ในการดำเนินคดีนั้นอาจจะมาจากเงินที่ไม่ค่อยโปร่งใสตรงไปตรงมาด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องคดีถือหุ้นสื่อนะครับปรากฏว่าผลของการวินิจฉัยคดีนั้นน่าจะกลายเป็นชนวนใหม่ของการทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองเพราะว่าในบรรดาส.ส.ฝั่งรัฐบาลทั้ง29คนที่มีการถูกประเมินถูกพิจารณาว่าจะผิดฐานถือหุ้นสื่อหรือไม่นั้นปรากฏว่าส.ส.รัฐบาลนะครับ29คนนั้นถูกวินิจฉัยว่าไม่มีใครผิดเลยนะครับย้ำนะครับว่าส.ส.รัฐบาล29คนที่ถูกยื่นเรื่องว่าให้วินิจฉัยเรื่องถือหุ้นสื่อว่าผิดหรือไม่นั้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าฝั่งรัฐบาลทั้งหมดไม่มีคนผิดเลยนะครับส่วนฝั่งรัฐบาลที่ไม่ผิดเลยนั้นมีใครบ้างนะครับตัวท็อปๆนะครับคือคุณณัฐพลทีปสุวรรณอดีตแกนนำกปปส.และปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1ของพรรคพลังประชารัฐนะครับนอกจากนั้นมีหลายต่อหลายคนนะครับคุณพิญโยนิโรธตัวท็อปพลังประชารัฐอีกคนนึงนะครับคุณศิระเจนจาคะสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในปัจจุบันนะครับหรือแม้กระทั่งของพรรคประชาธิปัตย์เองคุณตั้นจิตภัทรกฤษฎากรศาลก็ตัดสินว่าไม่ผิดถือหุ้นสื่อนะครับนี่คือตัวท็อปของฝั่งรัฐบาลนะครับคุณสาธิตปิตุเดชะอีกเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ฝั่งฝ่ายค้านเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าฝ่ายค้านนั้นในที่สุดแล้วนั้นโดนสอยไปแล้ว1คนนะครับนั่นก็คือคุณธันวรินทร์สุขภิสิทธิ์นะครับพรรคก้าวไกลโดนวินิจฉัยว่าถือหุ้นสื่อจริงและต้องพ้นสภาพการเป็นส.ส.ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าคำวินิจฉัยที่29ส.ส.รัฐบาลไม่ผิดถือหุ้นสื่อเลยขณะที่อนาคตใหม่นั้นโดนยุบพรรคธนาธรโดนข้อหาต่างๆมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับตอนนี้พรรคก้าวไกลธัญวรินทร์ก็น่าจะพ้นสภาพส.ส.ไปเรียบร้อยแล้วนั้นจะสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองขนาดไหนปิยบุตรธนาธรนะครับหลังจากที่มีการบอกว่าจะดำเนินคดีอาญากับทั้งปิยบุตรแล้วก็ธนาธรนะครับมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะครับต้องย้ำนะครับว่าปิยบุตรและธนาธรนั้นเป็นนักการเมืองที่เป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่จำนวนมากแม้กระทั่งรัฐบาลเองนั้นในการโจมตีนักศึกษาประชาชนกลุ่มคณะราษฎรนั้นก็พยายามปลุกปั่นสร้างกระแสว่าธนาธรและปิยบุตรนั้นอยู่เบื้องหลังนักเรียนนักศึกษาชี้นำการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาตลอดเวลาวันนี้ปิยบุตรและธนาธรออกมาพูดนะครับธนาธรพูดถึงการเมืองไทยว่าณเวลานี้ฝั่งรัฐบาลพยายามจะด้อยค่าผู้ชุมนุมโจมตีผู้ชุมนุมและธนาธรเรียกร้องว่าถ้ารัฐบาลไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้สังคมไทยจะเดินหน้าสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยมีมาเราลองฟังเสียงธนาธรและปิยบุตรคร่าวๆดูครับวิธีทางที่รัฐบาลเลือกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นชัดคือการโหมกระพือความเกลียดชังด้วยการใช้ข้ออ้างให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ากลุ่มคนที่มาชุมนุมต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องนี้อันตรายมากครับพี่น้องสื่อมวลชนครับนี่คือการให้ประชาชนเลือกข้างว่าจะอยู่ข้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรืออยู่ข้างผู้ชุมนุมอันตรายมากการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมาความขัดแย้งหลายครั้งที่ผ่านมาในอดีตเส้นแบ่งของการเลือกข้างมันเบลอมากนะครับ
มีทั้งเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงมีทั้งเรื่องประชาชนกับเผด็จการแต่ครั้งนี้ถ้าจะเล่นแบบนี้เส้นแบ่งมีเส้นเดียวเลยนะครับคือเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากและไม่สมควรที่จะทำสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังที่มันถูกหว่านไว้เมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังที่ถูกรัฐบาลหว่านไว้กำลังเติบโตเห็นข่าวไหมครับเมื่อวานนี้มีนักเรียน2คนที่ไม่ยืนเคารพธงชาติแล้วถูกผู้หญิงสุภาพสตรีคนหนึ่งเดินเข้ามาจิกหัวเดินเข้ามาตบเห็นข่าวไหมครับเห็นข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงไหมครับ2วันที่ผ่านมาในรัฐสภาเห็นอะไรไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งสมาชิกวุฒิสภาการอภิปรายของพวกเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังผมเชื่อว่าเราสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ได้ด้วยความรู้สึกห่วงใยกันด้วยการเห็นอกเห็นใจกันด้วยการเข้าใจกันด้วยการยอมรับว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้กับยุคสมัยแต่เรากลับไม่ฟังเสียงนี้ด้วยความห่วงใยด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความมีวุฒิภาวะนั่นเป็นสิ่งที่ผมกลัวและนั่นเป็นสิ่งที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากพวกเราไม่ช่วยกันหยุดยั้งเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังนี้จะเติบโตกลายเป็นต้นไม้เมล็ดชังแห่งความเกลียดชังกันนี้จะเติบโตแล้วทำให้การใช้ความรุนแรงต่อผู้เห็นต่างมีความชอบธรรมฝ่ายสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ฝ่ายสสฝ่ายซีรัฐบาลนะครับแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยนะครับแนวทางการตอบคำถามเนี่ยนะครับแนวทางการอภิปรายเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องเท่านั้นแหละใหญ่ๆเรื่องที่1 นั่นก็คือพยายามเชื่อมโยงชี้นะครับด้อยค่าการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนรอบนี้นะครับว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังมีต่างประเทศมีอะไรต่างๆนานาคือพยายามด้อยค่าการชุมนุมตลอดเวลานะครับนี่เรื่องที่1เรื่องที่2ที่เขาพูดกันบ่อยๆคือความพยายามจะอธิบายว่าไอ้ข้อเสนอที่คุณพูดมามันทำไม่ได้สักอย่างหรือถ้าทำได้ต้องใช้เวลาถ้าท่านอยากจะทำจริงๆเนี่ยง่ายนิดเดียวผมถามว่าแก้รัฐธรรมนูญเอาสว.ออกไปเนี่ย3วาระรวดทำไมทำไม่ได้ครับถ้าท่านสั่งให้ทำนะครับท่านเป็นเจ้าของสว250คนทำไมท่านจะทำไม่ได้นะครับถ้าท่านจะลาออกทำไมท่านจะทำไม่ได้ท่านไม่ต้องมีใบลาออกท่านก็เซ็นไม่ต้องไปห่วงหรอกครับว่าใครจะมาเป็นนายกคนต่อไปไม่ต้องไปห่วงหรอกครับว่าหาไม่ได้มันมีอยู่แล้วเต็มสภาเลยแคนดิเดตนายกตอนนี้นะแล้วบอกว่ารัฐธรรมนูญท่านไม่ได้ร่างคนอื่นเขาร่างมาโอ้โหพูดแบบนี้คิดว่าประชาชนคนไทยกินแกลบมั้งครับนะเกิดสมมุติวันดีคืนดีธนาธรเป็นนายกบอกเฮ้ยไอ้ปิยบุตรไปร่างรัฐธรรมนูญหน่อยซิแล้วผมก็ร่างให้พวกตัวเองหมดเนี่ยพวกคุณจะบอกว่าธนาธรไม่เกี่ยวไหมผมกังวลใจจริงๆผมกลัวว่าประชาชนคนจำนวนมากเขาจะเริ่มสิ้นหวังอ่ะว่าไอ้กระบวนการในทางสภามันใช้การไม่ได้แล้วแล้วเมื่อประชาชนสิ้นหวังว่ากระบวนการทางสภาใช้การไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่ามันจะเหลืออยู่ทางเดียวที่จะไปแสดงออกกันก็คือบนท้องถนนอีกนั่นแหละสิงห์คอร์ปอเรชั่น